สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลายสัปดาห์ต่อเนื่องที่ผ่านมาครับมีข่าวที่ออกมาในโลกโซเชียลบอกว่าโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ดุแพร่กระจายไปหลายจังหวัดมีการประกาศควบคุมมีคนติดเชื้อมีคนเสียชีวิตจำนวนมากต้องระวังแล้วข่าวนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับต่างประเทศก็ถามเพราะมีการส่งต่อและแปลแบบโอ้โหประเทศอยู่หมาบ้าเต็มเมืองเลยเหรอคนต่างชาติก็ถามเข้ามาคนไทยระหว่างจังหวัดก็ถามกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นปีนี้ทำไมมันถึงได้พุ่งขึ้นมาขนาดนี้มีตัวเลขคนเสียชีวิตเยอะขนาดนี้คำถามก็คือมันจริงหรือเปล่าตัวเลขที่ว่าเนี่ยมันจริงไหมการระบาดมันระบาดหนักจนพุ่งขึ้นมาน่าตกใจจริงไหมเมื่อเทียบย้อนหลังกลับไปหลายปีและเราถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยต้องทำยังไงต้องกลัวไหมกับเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราเชิญ2ท่านมาจาก2หน่วยงานครับเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังจากที่คนตกใจกลัวแล้วลือส่งต่อเนื่องกันไปในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายว่าของจริงมันคืออะไรเนี่ยครับเพราะว่าเขาคุมตัวเลขทั้งประเทศลงไปในพื้นที่ไปเก็บของจริงขึ้นมานะครับท่านแรกนะครับนายสัตวแพทย์วิริยะแก้วทองครับผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณหมอดูเรื่องของสัตว์โดยเฉพาะเลยนะฮะมีระบงระบาดหน่วยงานเนี่ยครับต้องลงไปดูแลรับผิดชอบนะฮะถัดมาอันนี้คือส่วนดูคนนะครับคือนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาตินะครับผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ดูคนนะครับสวัสดีครับคุณหมอฮะทั้งสองท่านนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีท่านชมค่ะวันนี้มีคุณหมอวิทยากร2ท่านจาก2กรมนะคะผู้รับโทรศัพท์ก็แน่นอนค่ะต้องมาจาก2กรมทั้งกรมปศุสัตว์แล้วก็ทางกรมควบคุมโรคนะคะมีคำถามมีข้อเสนอแนะโทรมาคุยกันค่ะ0-2248-8254-9ผ่านทาง Facebook Live ก็มีคำถามได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในมือดิฉันนี่เป็นหนังสือนะคะจากกรมปศุสัตว์เขาเขียนว่าหมาจุดข้องใจสงสัยเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าถ้าท่านผู้ชมวันนี้ข้องใจก็โทรมาในรายการหรือบางท่านจะเสิร์ชเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.gld.go.th นะคะก็มีคำถามหลากหลายทางกรมควบคุมโรคเขาบอกว่ามีคาถา5ยป้องกันสุนัขกัดด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นต่างๆเหล่านี้แต่ว่าขออนุญาตเริ่มที่ทางคุณหมอทางกรมปศุสัตว์กันก่อนนะคะคุณหมอคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าที่คนตื่นตัวกันเราเรียกว่าตื่นตัวดีกว่านะคะแต่ว่าอย่าตระหนกมากมายนะจริงๆแล้วมันต้องตระหนกหรือยังคะคือในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าตอนนี้สถานการณ์จริงๆแล้วนะฮะผมต้องบอกว่าไม่ร้ายแรงขนาดไหนนะครับขนาดนั้นที่ว่าคนที่มองภาพออกมาว่าโอ้โหทำไมโรคนี้เกิดขึ้นมาเยอะจังเลยในภาพของสังคมจริงๆแล้วนี่ผมบอกว่าสถานการณ์เรื่องระบาดวิทยาเอามาจับนะครับของคนของสัตว์ด้วยดูแล้วเนี่ยเหตุการณ์ก็ยังเหมือนที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาแล้วก็ประเด็นสำคัญตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปช่วยกันนิดนึงนะครับทุกคนที่เลี้ยงสุนัขและแมวมาช่วยกันนิดนึงว่าไปดูเรื่องการฉีดวัคซีนเรารับผิดชอบของสุนัขและแมวหรือยังสถานการณ์ที่จะช่วยกันยังไงได้บ้างนะครับก็ควรจะต้องไปร่วมมือกันเรื่องจุดนี้นะครับให้ฉีดวัคซีนเอาไปสุนัขและแมวคุณหมอถ้าเราดูสถานการณ์เดี๋ยวเราจะดูเป็นเรื่องนะฮะเรื่องป้องกันฉีดวัคซีนสถานการณ์ตอนนี้เอาแบบชัดๆในเน็ตเนี่ยเขาก็กระจายข่าวบอกว่าตอนนี้มันระบาดไป55บางคนส่งมาบอกจะ60จังหวัดแล้วครับมีหมาติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเต็มไปหมดคนมีหมาบ้านก็ตกใจเฮ้ยฉันเมื่อก่อนพาไปจุงเดินไม่กล้าแล้วแล้วก็มีตัวเลขคนป่วยติดเชื้อเสียชีวิตจำนวนมากตัวเลขพุ่งกระโดดกว่าทุกปีผมเอาฝั่งสัตว์ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปฝั่งคนคุณหมออธิบายนิดนึงสถานการณ์เป็นไงปีนี้ฮะเรื่องของการพบโรคในจังหวัดเนี่ยเจอไปแล้วกี่จังหวัดดูยังไงฮะในแต่ละโรคเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราถึงปัจจุบันนะครับที่เจอ38จังหวัดด้วยกัน38จุดพูดง่ายๆเลยนะครับคุม38จังหวัดครับแล้วก็ในส่วนนี้ถึงปัจจุบันเนี่ยลดลงมาแล้วเหลือ24ในการประกาศเขตโรคระบาดนะครับและการเกิดของเอาท์เบรกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยของสัตว์ที่เกิดเนี่ยมันบางทีเกิดแค่จุดเดียวก็เราจะควบคุมโดย5กิโลเมตรจะประกาศเขตโรคระบาด5กิโลเมตรในการดำเนินการจุดนี้เพื่อควบคุมแล้วก็ฉีดวัคซีนในสุนัขนะครับแล้วก็สุนัขตัวไหนที่มีปัญหาจะสัมผัสเนี่ยเราก็เอาแยกออกจากหาหมอวิริยะค่ะบนหน้าจอตอนนี้เปิดพื้นที่สีแดงคือจังหวัดที่มีสีแดงนั้นคือจังหวัดที่มีการระบาดครับมีในขณะนี้ที่พบเจอใช่ไหมครับสีเหลืองคืออะไรคะสีเหลืองนี่เป็นจุดจังหวัดที่เฝ้าระวังนะครับเคยมีตรวจพบ
บวกของหัวสุนัขหรือแมวก็ได้นะครับหรือสัตว์อื่นก็ได้เดือนที่เจอนะครับใน2ปีใน2ปีสีเหลืองนี่ไม่พบใน2ปีแล้วทั้งสัตว์ทั้งคนนะครับคุณหมอเดี๋ยวผมทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมนิดนึงนะครับคือปกติเนี่ยทั้งสองท่านจำได้เวลามันมีข่าวมีอุทกภัยประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเราเห็นภาพน้ำท่วมใหญ่หลายอำเภอหลายจังหวัดภาพมันคือภาพดูแล้วหูมันโดนทั่วเลยนี่มันกระจายไปหมดครับทีนี้ไอ้เรื่องพิษสุนัขบ้านเนี่ยเวลาเจอว่าจังหวัดนี้เป็นพิษสุนัขบ้านเนี่ยมันเหมือนภาพอย่างนั้นไหมเหมือนอุทกภัยไหมหรือมันแค่เจออำเภอนี้จุดนี้แล้วประกาศมันเลยกลายเป็นมองดูว่าโอ้โหจังหวัดนี้โดนทั้งจังหวัดครับจริงๆมันดูไงฮะไม่ใช่ฮะบางทีจังหวัดเนี้ยเกิดเฉพาะจุดเดียวหรือ2จุดอาจจะ3จุดก็ได้นะครับที่แต่ละเอาเบรกขึ้นไปเนี้ยจุดหนึ่งก็ประกาศเขตโรคระบาดเนี้ยรัศมี5กิโลเมตรสมมติเจอสุนัขหมู่บ้านนี้ครับเฮ้ยพบเชื้อครับโดยมาตรการเนี่ยต้องคุมพื้นที่5กิโลเพื่อไม่ให้สัตว์มันเคลื่อนย้ายครับไม่เคลื่อนย้ายเรื่องการฉีดวัคซีนนะฮะทางเจ้าที่สามารถที่จะคอนโทรลในสัตว์ได้งั้นก็คือฟังนี้หมอแสดงว่าไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าอำเภอนี้เต็มเลยอำเภอนี้เต็มเลยอำเภอนี้เต็มเลยไม่ใช่อารมณ์เหมือนอุทกภัยไม่ใช่อย่างนั้นครับเป็นจุดกันนั่นเองบางจังหวัดอาจจะเจอ2จุดถูกต้องครับแต่ว่ามันต้องประกาศเป็นจังหวัดก็ประกาศเป็นจุดครับเป็นจุดนะฮะจุดไหนอยู่จังหวัดนั้นแต่ชื่อมันโผล่จังหวัดขึ้นมาถูกต้องครับคนก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยจังหวัดนี้มันระบาดหนักคือความหมายคือไม่ใช่ทั้งจังหวัดถูกต้องครับบางจังหวัด2จุดบางจังหวัดจุดเดียวครับตรงเขาก็คุมรัศมี5กิโลตามมาตรการวิชาชีพของพบโรคระบาดของกระบวนการทางกฎหมายมันก็เลยกระจายไปตอนนี้38จังหวัดลดลงเหลือ24แล้วครับลดเหลือ24ครับคุณหมอรุ่งเรืองคะแต่สิ่งนึงที่ต้องน่ากลัวคือคนที่โดนกัดแล้วไม่ไปฉีดวัคซีนเสียชีวิตแน่นอนใช่ไหมคะคุณหมอคะต้องเรียนว่าโรคนี้นะครับผู้ติดเชื้อทุกรายถ้าไม่รับการรักษาที่ถูกต้องคือการฉีดวัคซีนหรือได้สีลับเนี่ยเสียชีวิตทุกรายครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับคุณพิสารคุณเจอรีและท่านผู้ฟังนะครับว่าเราต้องมองภาพระยะยาวนะฮะคือตั้งแต่อดีตเนี่ยปีพ.ศ. 2523เนี่ยประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเนี่ย370รายคือเกือบวันละ1รายสมัยปี2023ครับเกือบ40ปีก่อน523นะครับพอระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ย2550มี18รายแล้วก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆคือเฉลี่ยแล้วปีนึงเนี่ย10ถึง20รายนะครับลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆแต่ถามว่าเป้าหมายเนี่ยเราพอใจไหมบอกว่าไม่พอใจเราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าคือไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย คือถ้าเป็นญาติเราเนี่ยฮะเป็นพี่น้องประชาชนเป็นใครก็ตามเราไม่อยากให้มีใครเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเราเลยต้องมีมาตรการเข้มก็จึงเป็นที่มาถึงมาตรการอย่างเข้มข้นเลยจึงเป็นพื้นที่เขียวเหลืองแดงเกิดขึ้นนะฮะบอกว่าพื้นที่เสี่ยงสูงนะเรามาตรการเข้มข้นเลยเป็นพื้นที่สีแดงเช่นเจอหัวสุนัขที่เป็นบวกที่อาจารย์พิริยะบอกเนี่ยครับพบเชื้อมาตรการเราทำเต็มที่เลยเช่นเจอหัวสัตว์ที่เป็นบวก1หัวเนี่ยเราทำมาตรการเข้มเลยเช่นส่งทั้งอสม.ส่งทั้งฝ่ายปศุสัตว์เข้าเคาะประตูบ้านนะใครสัมผัสสัตว์บ้างเราทำเต็มที่เข้มข้นเช่นสัตว์ตัวนี้เนี่ยอาจจะไปกัดคนฉีดวัคซีนนะครับทำเต็มที่เป็นรายตำบลเป็นรายอำเภอครอบคลุมออกไปนะครับรวมทั้งจังหวัดไหนเนี่ยที่มีประวัติเคยมีผู้เสียชีวิตทั้งฝ่ายทั้งฝั่งคนฝั่งปกครองฝั่งปศุสัตว์ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นนะครับครับคุณหมอถ้าดูสถิตินิดนึงนะครับทำความเข้าใจคุณผู้ชมจะได้ตามสถิติถูกครับแล้วประเมินถูกว่าตกลงโรคเนี่ยมันวิ่งกระฉูดขึ้นมาหรือมันเป็นอัตราที่มันชะลอตัวลงเมื่อกี้อาจารย์รุ่งเรืองบอกว่าปี2523ตาย373ครับเฉลี่ยก็คือวันละ1คนใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไล่มาเนี่ยต่อปีเนี่ยเฉลี่ยจะมีคนเสียชีวิตเพราะถูกกัดเนี่ย10ถึง20คน10ถึง20ขอดูตัวเลขปีนี้ได้ไหมฮะปี61นี่เสียชีวิตเท่าไหร่ฮะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้นะครับ อยู่ที่6คน6รายอันนี้คือตัวเลขจริงตัวเลขจริงแสดงว่าข้อมูลที่ส่งในเน็ตบอกตายกันมากเป็นประวัติการณ์อันนี้ไม่ใช่ก็ต้องถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวนะครับถ้าเรามองในระดับ10ปีที่ผ่านมางั้นเมื่อดูค่าเฉลี่ยแล้วยังอยู่ประมาณนี้ครับมันไม่ได้พีคขึ้นมาว่าปีนี้ตาย200ไม่ใช่แต่ถือว่าทางเราเนี่ยผู้ดูแลสุขภาพเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขหรือความร่วมมือทุกฝ่ายเนี่ยพึงพอใจกับตัวเลขนี้ไหมบอกว่าเราไม่ได้พอใจคือเราไม่อยากให้ใครตายครับเราเป้าหมายเราคือต้องการกำจัดโรคนี้ให้หมดไปเราไม่อยากเห็นใครเสียชีวิตเลยและทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุข
กรมปศุสัตว์ฝ่ายท้องถิ่นทุกคนเนี่ยร่วมมือทำงานอย่างเต็มที่นะครับทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันคราวนี้จะถามนิดนึงค่ะว่าในกรมควบคุมโรคก็ตั้งเป้าคือว่าถ้าคนโดนกัดแล้วต้องไม่เสียชีวิตเนื่องจากว่าคนจะมีความรู้ยิ่งขึ้นก็คือรีบไปหาหมอใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นระวางเป้าหมายได้แต่ในแง่ของกรมปศุสัตว์คะระวางเป้าหมายได้ไหมคะว่าไม่ให้มีสัตว์ใดมีเชื้อพิษสุนัขบ้าเลยอะค่ะมันเป็นไวรัสที่ว่ามันมาทางไหนคะในเรื่องของในด้านสัตว์นะครับเชื้อไวรัสเนี่ยมันอยู่ในตัวสัตว์อยู่แล้วเนี่ยพูดถึงนะถ้ามีอยู่มันจะอยู่ในตัวสัตว์และสัมผัสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวอื่นถ้าเราฉีดวัคซีนไปเนี่ยก็มีความคุ้มอยู่แต่ถ้าเกิดตัวไหนที่เกิดอาการก็มีเชื้อนี้อยู่เนี่ยไปกัดมันก็แพร่ออกไปต่อเนื่องกันเลยครับอันนี้ก็เป็นประเด็นก็ต้องเอาตัวที่เกิดโรคเนี่ยเอาออกเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดมีภูมิคุ้มกันโดยฉีดวัคซีนคราวนี้มีอยู่2คำนะคะวัคซีนมีวัคซีนทั้งวัคซีนที่ฉีดให้กับสัตว์วัคซีนที่ฉีดกับคนมันตัวเดียวกันไหมเดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านมาตอบนะคะแล้วคำถามก็คือวัคซีนที่ฉีดให้กับสัตว์เนี่ยในประเทศไทยเรามีเพียงพอที่จะฉีดป้องกันได้ไหมและวัคซีนที่ฉีดให้กับคนเนี่ยเราก็มีเพียงพอหรือไม่อย่างไรมาฟังคำตอบเรื่องนี้ในช่วงต่อไปช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะวันนี้มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาทางกรมควบคุมโรคก็รับโทรศัพท์ด้วยทางกรมปศุสัตว์ก็รับโทรศัพท์เช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่มีท่านผู้ชมก็โทรมาถามเหมือนกันนะคะเรื่องของวัคซีนก่อนนะคะทางผอ.ทางผอ.วิริยะนะคะวัคซีนที่จะฉีดให้กับสัตว์กรมปศุสัตว์มีเพียงพอไหมคะครับวัคซีนทั่วประเทศนะคะครับวัคซีนที่จะฉีดให้ในสัตว์เนี่ยปริมาณที่เราดูรายละเอียดที่นำเข้าจากทางอย.เข้ามานะครับจากบริษัทที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยปริมาณที่นำเข้ามาตอนนี้ของอย.เนี่ย 10.4 ล้านโดสสัตว์เรามีประมาณ10 กว่าล้านตัวนะครับก็พบเพียงพอสำหรับเรื่องวัคซีนที่นำเข้ามาสัตว์ที่ว่านี้มันเฉพาะสุนัขและแมวแค่นั้นเองครับแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดมีสิทธิ์ใช่ปะใช่ครับติดเชื้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุนัขและแมวจะเป็นจุดประเด็นอันหนึ่งที่ใกล้คนนะครับค่ะสัตว์อื่นที่เลี้ยงด้วยนมเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ไปสัมผัสเนี่ยอยู่ข้างนอกไปไม่เกี่ยวข้องกับสุนัขแมวไม่ไปยุ่งด้วยเนี่ยมันก็โอกาสน้อยลงนะครับนะต่อจากนี้หนึ่งสุนัขและแมวค่ะอันนี้มาถึงวัคซีนต่อคุณวิสาลครับวัคซีนที่ฉีดให้กับคนล่ะคะมีเพียงพอไหมคะเพียงพอครับทั้งในทั้งอิมมูโนโกลบูลินหรือซีรั่มนะครับแล้วก็ตัววัคซีนเองเนี่ยเรามีการกระจายแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเพียงพอครับก็คือทั่วประเทศไปฉีดนี่ฟรีป่ะคะทั้งหมดเนี่ยใช้ตามสิทธิ์นะฮะไม่ว่าของสปสช.สิทธิ์ข้าราชการอันนี้ฟรีทั้งหมดนะครับแล้วก็เพียงพอครับค่ะผมขมวดปมนิดนึงนะท่านหมอจะได้เคลียร์สังคมโลกอินเทอร์เน็ตจะได้เคลียร์ให้ตกลงเรามันน่ากลัวนะเนี่ยปีนี้หมาบ้าเต็มประเทศเลยโดนกัดเข้าไปตายแน่นอนจริงๆเป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์รุ่งเรืองอธิบายบอกว่าตัวเลขที่พบเสียชีวิตล่าสุดตอนนี้มี6เดี๋ยวผมค่อยถามว่าใครนะฮะครับแต่ตัวเลขเฉลี่ยที่ผ่านมาแต่ละปีอยู่ระหว่าง10ถึง20ครับฉะนั้นปีนี้ไม่ได้เห็นตัวเลขกระโดดขึ้นมา100หรือ200เสียชีวิตไม่มีไม่มีฉะนั้นในโลกอินเทอร์เน็ตเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่คาดเคลื่อนไปครับใช่มั้ยฮะกับตัวเลขจริงที่เราเจอครับนี่เรื่องที่1นะฮะเรื่องที่2ทางสัตวแพทย์อธิบายนิดนึงครับปีนี้เราพบพื้นที่โรคตอนเยอะเนี่ย38จังหวัดนี่ลดลงมาเหลือ24ใช่ไหมครับถอยหลังเฉลี่ย60 59 58 57พบโรคอยู่กี่จังหวัดเฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณนี้แหละครับประมาณ38ถึง40จังหวัดวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้เหรอวิ่งมา40กว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลดลงมาบ้างอะไรเนี่ยขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงคือเราจะประกาศประมาณ30วันประกาศเขตโรคระบาดเนี่ยพอหมด30วันเนี่ยมันก็หมดแล้วเราคุมโรคอยู่แล้วอ๋อพอตอนขึ้นก็ขึ้นพอคุมโรคอยู่ก็ลดลงครับผมฉะนั้นตัวเลขก็วิ่งวิ่งอย่างนี้ที่ย้อนหลังไป4 5ปีก็อยู่ประมาณนี้ครับแสดงว่าไม่ได้มีอะไรโดดขึ้นมาใช่ถูกต้องครับไม่มีอะไรที่ไปตกใจขนาดนั้นครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับคำถาม2ท่านนะฮะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมในโลกอินเทอร์เน็ตถึงเฮ้ยเมืองไทยหมาบ้าเต็มเมืองเลยระบาดมันเกิดอะไรขึ้นหมอในเมื่อตัวเลขจริงเป็นอย่างนี้ผมต้องบอกว่าเราตอนเราตระหนกนะฮะครับแต่เราไม่ได้ตระหนักสิ่งที่เราต้องตระหนักเนี่ยอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าบางคนเข้าใจผิดคิดว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ารักษาได้จริงๆรักษาไม่ได้นะครับครับพอเวลาถูกกัดเนี่ยต้องล้างแผลไปหาคุณหมอฉีดวัคซีนให้ครบชุดอันนี้ต้องฝากพี่น้องประชาชนเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักผมทวนนะฮะโรคพิษสุนัขบ้า
ป็นโรคที่รักษาไม่ได้ต้องล้างแผลคุณหมอคะและฉีดดูภาพประกอบนี่นะคะดูภาพประกอบนี่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ชุดความรู้นะฮะที่ทุกคนจะต้องเข้าใจอย่าปล่อยอย่าทิ้งครับอย่ารอฝากอันนี้คือสิ่งที่ควรรู้และต้องรู้เลยนะฮะข้อที่2นะครับทำความสะอาดใช่ไหมคะทำความสะอาดอันนี้นี่คือสิ่งที่ต้องรู้นะใช้น้ำสบู่ธรรมดาได้น้ำสบู่ไม่ต้องล้างแรงเกินไปล้างพอสมควรไม่ต้องสัมผัสที่แผลไม่ต้องขูดแผลให้แรงนะครับโอเคค่ะนะครับอย่ากลัวแต่ว่าต้องตระหนักนะครับข้อที่2นะครับต้องรับวัคซีนครบชุดตามคุณหมอแนะนำนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้ครับนะครับบางคนไม่รู้นะฮะว่าต้องทำความสะอาดบาดแผลต้องรู้นะฮะทำความสะอาดบาดแผลใส่ยาเนี่ยต้องหลายรอบหน่อยหลายรอบใส่ยาเมนาดีนอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมใช้ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้และต้องทำนะครับผมย้ำ3ครั้งเลยนะฮะต้องเลยนะฮะแล้วเวลาคุณหมอนัดให้ไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าต้องไปให้ครบเลทสัก1วันเลทวันนัดวันนี้ไปพรุ่งนี้ได้ไหมคะไม่ควรเลยแต่ไม่ควรเลยนะครับครับข้อสุดท้ายเนี่ยอันนี้พอดีของอาจารย์พิริยะนะฮะบางคนไม่รู้เลยเลี้ยงสุนัขแต่ไม่พาสุนัขไปฉีดวัคซีนผมขออนุญาตพูดแทนนะฮะเดี๋ยวอาจารย์พูดเสริมได้นะครับขอโทษด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะฮะแต่ไม่ใช่ไปกลัวเรื่องที่ไม่ควรกลัวไปบอกว่าตายปีนี้ตายเยอะแยะตายอะไรไปหมดอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องตนกไปอันนี้ฮะคุณหมอฮะทางสัตวแพทย์เกิดอะไรขึ้นในเมื่อตัวเลขมันก็วิ่งอยู่แถวนี้คือถ้าปีนี้มันวิ่งกันมา66จังหวัดระบาดกระจาย 80% ของประเทศก็อีกเรื่องนึงแต่ตัวเลขคุณหมอรายงานบอกว่าเนี่ยพบ38ย้อนหลังไป5ปีก็40กว่า30กว่า40วิ่งยิ่งอยู่แถวนี้แสดงว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ทั่วไปแต่ทําไมปีนี้มันแรงมันดังมันพุ่งขึ้นมามันเกิดจากอะไรฮะผมเรียนท่านผู้ชมนิดนึงครับปีนี้กรมสัตว์เนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพรบ.โรคระบาดสัตว์นะ2558พรบ.เรื่องโรคพิษสุนัขก็ดีนะครับใช้อย่างเต็มที่พอบังคับใช้ปั๊บเนี่ยในส่วนที่เราดำเนินการเนี่ยกับสุนัขกับแมวที่มีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นอยู่เนี่ยเราก็เอาออกพอออกปั๊บเนี่ยก็เป็นสื่อว่าเอาสุนัขไปไหนบ้างอะไรเป็นไหนบ้างก็สื่อก็ลงตรงนี้ไปว่าจริงๆแล้วเอาไปทำตามระเบียบนะครับสุนัขตัวไหนที่สัมผัสถ้ามีเจ้าของเราก็กักแล้วก็ฉีดวัคซีนให้เขานะครับทำตามระเบียบทุกขั้นตอนในการประกาศเขตโรคระบาด30วันเนี่ยจะทำ5กิโลเมตรนะครับทุกจุดเลยนะครับก็เป็นการเรื่องเชิงรุกเข้าไปนะครับว่าตอนนี้เราบังคับใช้กฎหมายนะใครไม่ฉีดวัคซีนปรับ200บาทนะครับอันนี้ก็พยายามบังคับใช้นะครับอันนี้ก็คงจะต้องเรียนท่านผู้ชมว่าต้องเลี้ยงสุนัขแมวสรุปก็คือคุณหมอสรุปก็คือไอ้ที่เขาตกใจกันในโลกโซเชียลมันมาจากอะไรความเข้าใจผิดหรือมันบอกปากต่อปากแล้วข้อมูลมันเพี้ยนไปหรือมันยังไงฮะหรือไม่เข้าใจฐานตัวเลขสถิติอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขของผลบวกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาบางครั้งสื่อจะโชว์เห็นว่าตัวเลขผลบวกจะไปเพิ่มขึ้นมาปีนี้เยอะจังไม่ใช่นะจริงๆที่ผมเรียนทราบว่าไอ้ผลบวกจริงๆแล้วเป็นบางครั้งเป็นสัตว์ร่วมฝูงอยู่ในจุดเดียวกันอย่าเห็นว่าตัวเยอะแต่แค่จุดเอาเบรกแค่5กิโลเมตรก็เท่านั้นเองเลยทำให้คนตกใจกันอาจารย์สื่อผิดนิดแต่อย่างไรก็ตามไม่เกิดขึ้นจะดีที่สุดไม่มีโรคเลยจะดีที่สุดนะคะเพราะนั้นณเวลานี้สิ่งที่ทางกรมปศุสัตว์รุกคืบอยู่คือการเรามีวัคซีนกระจายไปทั่วประเทศอบต.อบจ.ท้องถิ่นก็มีงบประมาณในการที่จะซื้อวัคซีนไปฉีดให้กับสุนัขหมาแมวที่อยู่ความดูแลตอนนี้แนะนำนี่ค่ะมีท่านผู้ชมบางท่านก็โทรศัพท์มาบอกว่าไปฉีดตามคลินิกสัตวแพทย์ก็ได้ใช่ไหมคะจะเสียค่าใช้จ่ายมันจริงๆเข็มเท่าไหร่คะจริงๆแล้วตอนนี้มีทางทั้งคลินิกทั้งของท้องถิ่นเองก็ดีของกรมปศุสัตว์เองก็ดีเขาจะมีแผนในการออกเช่นยกตัวอย่างหลายๆจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับของกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาจะมีหน่วยออกไปให้บริการฉีดวัคซีนฟรีนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ของท้องถิ่นส่วนหนึ่งที่จะออกมาร่วมกันในการบริการทั้งคลินิกก็เองก็ดีบางคลินิกก็มีรายชื่ออยู่แล้วว่าฉีดฟรีเหมือนกันอ๋อเหรอคะมีทุกๆจังหวัดแล้วเราจะไปหาข้อมูลได้คะว่าจังหวัดไหนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ได้ใช่ไหมคะอย่างกรุงเทพมหานครนะคะมีโอกาสคุยกับคุณหมอที่ดูแลทางด้านของกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าตอนนี้ทางคุณหมอเริ่มเดินสายไปฉีดก็ไม่ได้เริ่มมาทำมาฉีดมานานไปที่วัดและชุมชนที่ชุมชนแออัดก่อนในส่วนของกรมปศุสัตว์เองในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราไปตามวัดทั้งหลายไหมครับเพราะหลวงพ่อท่านก็รับเลี้ยงไว้เยอะนะคะครับจริงๆแล้วกรมปศุสัตว์เนี่ยที่มีวัคซีนอยู่เนี่ยที่จัดซื้อแต่ละปีนะครับก็1ล้านโดสนะครับ1ล้านโดสเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยชาใช้
ในเรื่องของการควบคุมโรคในจุดเกิดโรค5กิโลเมตรได้ข่าวปุ๊บเราต้องรีบไปฉีดก่อนเลยแล้วก็อบต.ท้องถิ่นเนี่ยจะมาร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่2อันที่2เนี่ยจะไปเน้นสุนัขแมวที่ด้อยโอกาสคือในวัดโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเนี่ยครับนะฮะอันนี้เราจะเข้าไปร่วมให้ดําเนินการด้วยแต่จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดต่างๆจะมีผู้ใจบุญเยอะค่ะเก็บสุนัขแมวจรจัดไปเลี้ยงไว้โอ้โหบางทีเป็นร้อยๆตัวท่านต่างๆเหล่านี้นี่ควรจะปฏิบัติตนยังไงคะโทรไปหากรมปศุสัตว์ให้ช่วยมาฉีดได้ทีดีไหมคะครับได้ครับยินดีมากเลยครับกรมปศุสัตว์ยินดีที่ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องนี้นะครับโทรมาบอกทางกรมปศุสัตว์เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์บอกเลยครับได้เลยยินดีมากเลยครับทางคุณหมอวิริยะนะครับเราดูตัวเลขของกรมครับจังหวัดที่มีการระบาด38จังหวัดใช่ไหมครับบางจังหวัดก็พบเชื้อเยอะบางจังหวัดก็พบเชื้อน้อยร้อยเอ็ดนี่เห็นบอกว่าตัวเลขเยอะสุดคือมกราถึงปัจจุบันเจอเชื้อเนี่ย74ตัวส่วนใหญ่เป็นสุนัขครับใช่ไหมฮะครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นไงฮะร้อยเอ็ดคุมยังนิ่งยังฮะก็ตอนนี้สถานการณ์ที่ตรวจสอบแล้วก็ตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วครับประมาณสัก5วัน6วันแล้วครับครับแล้วไม่มีผลบวกออกมาแล้วสามารถที่จะควบคุมโรคได้ครับครับผมเฉลี่ยจังหวัดอื่นๆนอกจากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนี่เยอะสุดเจอ74ตัวจังหวัดอื่นๆเนี่ยเฉลี่ยเขาอยู่ประมาณไหนฮะประมาณสักเจ็ดเอาเบรกเข้ามาแล้วก็3 4เอาเบรกก็อยู่ตรงนี้มีที่ถ้านับเป็นตัวที่พบเชื้อนี่อยู่ที่เท่าไหร่ฮะ20 30ตัวไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครับก็อยู่ประมาณนี้รวมทั้งหมด38จังหวัดแล้วก็ตอนนี้เหลือ24จังหวัดเหลือ24แล้วล่าสุดลงมานะฮะเอาละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีคำถามอีกที่คุณผู้ชมหลายท่านถามว่าเอาแล้วหมาเรานี่ตกลงวันนี้เราจูงหมาเราออกมาเดินได้หรืออย่างเนี้ยคือพอกลัวเดี๋ยวหมาตัวเองฉีดมาดีไปเจอหมาที่มีพิษสุนัขบ้ามันออกข่าวกันสักขนาดนี้ไม่กล้าจะจุงควรทำตัวยังไงและสุนัขตัวเองเนี่ยต้องดูแลยังไงเดี๋ยวกลับมานะครับสักครู่ครับก็มีท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาเยอะนะคะภูเก็ตท่านหนึ่งนะคะถามบอกว่าฉีดวัคซีนให้สุนัขไปแล้วนะคะไม่ครบปีประมาณ11เดือนแล้วก็ต้องฉีดกระตุ้นต่อไหมคะตอนนี้ที่มีควรจะยังไม่ครบอะค่ะครับปกติแล้วเนี่ยในสุนัขและแมวเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยฉีดวัคซีนครั้งแรกนะครับแล้วก็กระตุ้นอีกครั้งนึงห่างกัน1เดือนนะครับต่อไปละปีละครั้งนะครับถ้า11เดือนแล้วถ้าเกิดไม่เคยฉีดมาก่อน2ครั้งนะครับครั้งแรกกับครั้ง11เดือนเนี่ยควรกระตุ้นอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวโทษนะอันนี้คือหมาครับสุนัขและแมวครับสัตว์นะฮะสัตว์นะฮะครับผมคนคนละอย่างใช่มั้ยคนละอย่างหมอคนที่ฉีดยังไงฮะคนที่ฉีดป้องกันคนเนี่ยฉีดหลังจากสัมผัสโรคนะครับครับฉีดป้องกันก่อนไม่ได้เหรอฉีดป้องกันก่อนได้เราจะเลือกในกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นว่าคนที่ทำงานเช่นสัตวแพทย์นะครับหรือว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างเช่นคุณหมอหรือพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงมากคนที่ทำงานในห้องปฏิบัติการอันนี้กลุ่มเสี่ยงจะฉีดก่อน3เข็มนะครับก็จะมีตามเรียกว่าแนวทางเวชปฏิบัตินะครับแล้วมันคุมกี่ปีอะไรยังไงคุณหมอการฉีดก่อนเนี่ยพอหลังจากเราไปสัมผัสโรคเช่นไปถูกสุนัขกัดถูกแมวกัดเวลาเรามาเนี่ยขึ้นอยู่กับบาดแผลนะครับถ้าบาดแผลไม่รุนแรงมากเนี่ยอาจจะไม่ต้องฉีดเลยถ้าบาดแผลรุนแรงเนี่ยข้อดีคือไม่ต้องฉีดอิมมูโนโกลบูลินหรือฉีดซีรั่มครับครับก็คือภาพรวมก็ต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นครับซึ่งคุณหมอที่ดูแลบาดแผลเป็นคนประเมินจะเป็นผู้ประเมินว่าจะต้องรับวัคซีนหรือรับอิมมูโนโกลบูลินหรือไม่แต่ต้องทำให้ครบทำให้ครบคุณหมอคะในหนังสือเล่มนี้ของกรมปศุสัตว์นะคะเขาบอกว่าทำไมถึงช้าทำไมถึงเร็วก็จะเป็นคำถามลักษณะว่ากัดบางคนทำไมติดเชื้อไวในขณะที่บางคนใช้ระยะเวลากว่าจะติดเชื้อมันเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของมนุษย์แต่ละคนไม่เท่ากันหรือว่าอธิบายว่าเชื้อพิษสุนัขบ้านเนี่ยหรือเชื้อเรบีเนี่ยเป็นเชื้อระบบประสาทนะครับปกติเนี่ยเวลากัดที่บาดแผลเราผมยกตัวอย่างกัดที่มือเนี่ยนะครับปกติเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะมีการเพิ่มจำนวนที่ขยายที่แผลของเรานะครับปกติกว่าจะออกอาการเนี่ยระยะเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2เดือนตอนแรกเชื้อจะเพิ่มจำนวนที่บาดแผลเราก่อนแล้วก็เข้าสู่ระบบประสาทนะครับมันเข้ากระแสเลือดไหมครับเนี่ยมันเข้าตามเส้นประสาทของเราแล้วไปเพิ่มจำนวนนะครับจนถึงสมองตอนแรกเนี่ยจะมีอาการอย่างเช่นไข้อ่อนเพลียปากแห้งนะครับจนกระทั่งเราเห็นเรียกว่าโรคกลัวน้ำใช่ไหมกลัวน้ำกลัวลมนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมีอาการทางระบบประสาทหูแว่วประสาทร้อนต่างๆและเสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยอ่อนไม่ทำงานก็คือเสียชีวิตไปนะครับค่อนข้างทรมานโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2เดือนเราเห็นว่ากว่าจะเสียชีวิตเนี่ย2เดือนบางคนอาจจะอยู่ได้นานถึง1ปีนะครับเพราะฉะนั้น
เร็วที่สุดเนี่ยที่มีอะไรที่พบเนี่ยก็คือ2สัปดาห์ตามที่มีข่าวเนี่ยบอกว่า3วันเนี่ยอันนี้คงเป็นไม่ได้ยากนะครับคงไม่มีนะอาจจะติดเชื้อมาก่อนแล้วโดนซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเข้าไปสอบสวนโรคคือเข้าไปซักประวัติดีจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าไม่ใช่นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2เดือนค่ะอ๋อฮะ3วันเนี่ยไม่น่าจะใช่ตามวิชาการข่าวตามว่า3วันแล้วตายเลยคงไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่เร็วขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีปีนี้คุณหมอมีคนเสียชีวิต6เห็นบอกมีเด็กรายหนึ่งแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยถึงนะครับนะครับที่เราพบเนี่ยก็คือที่จังหวัดที่มีสุรินทร์มีตรังมีนครสงขลานครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์แล้วก็บุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่รู้ไม่ได้ไปฉีดหรือฉีดไม่ครบก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รับวัคซีนมีจำนวนหนึ่งเนี่ยฉีดไม่ครบครับก็เหมือนที่หมอบอกว่าสำคัญเลยหนึ่งล้างแผลนะครับไปฉีดวัคซีนฉีดให้ครบไม่ครบคุณหมอคือบางคนคิดว่าเขาสมมติหมอนัด3เข็มฉีด2ก็โอเคแล้วนี่ครับบางคนฉีดแค่เข็มเดียวเองถึงตายเลยนะเสียชีวิตครับถึงตายนะเนี่ยเสียชีวิตครับคุณหมอริยาคะโรคนี้เป็นโรคตลอดปีหรือว่าเป็นโรคซีซันนอลอะไรเงี้ยคะในของในสัตว์เนี่ยจะเป็นได้ทั้งปีนะครับแต่ว่าบางท่านผู้ควบคุมบางท่านเนี่ยจะคิดว่าเป็นเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะครับยิ่งหน้าร้อนมีการแพร่กระจายของเรื่องสุนัขมาใกล้เคียงกันแล้วมากัดกันบ้างเลยแต่จริงแล้วเป็นโรคที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีเพราะนั้นทางกรมควบคุมโรคก็เลยมีภาษาคาถา5ยอป้องกันสุนัขกัดไว้นะคะบนจอที่เห็นเดี๋ยวจะให้กล้องจับไปนะคะยอที่1อะไรคะสุนัขเนี่ยเขาอยู่เขาดีๆเขามีธรรมชาติของเขาครับเราอย่าไปแย่เขาฮะก็คือเราเมตตาเขาอย่าไปแกล้งเขาให้เขาโมโหเพราะเขาโมโหเขาอยู่เขาดีๆเราไปแย่เขาเราไปแย่เขาอันที่สองเนี่ยยอที่สองเราก็ต้องดูเขานะฮะไม่ใช่เขาอยู่เราเดินไปเหยียบเขาเราก็ต้องระวังเขาด้วยเขาก็มีวิถีชีวิตของเขานะครับพอเหยียบปุ๊บบางทีเหยียบหางมันก็จะหันมางับนะครับอันที่สามเนี่ยไม่ใช่ว่าเขากำลังกัดกันอะไรกันเราจะไปแยกเขาเนี่ยก็อย่าไปแยกเขาด้วยเจ้าของยังโดนเลยครับอย่าไปแยกเขาด้วยมือเปล่านะครับอย่าไปแยกเขาด้วยมือเปล่านะครับอันถัดมาเนี่ยก็คือต้องอย่าไปสมมติเขามีอาหารมีชามมีอะไรของเขาเนี่ยฮะอย่าเราไปหยิบเขาไปอะไรเขาไปเคลื่อนย้ายอาหารเขาอันนี้คงไม่ถูกต้องระหว่างที่กำลังกินน่ะใช่ไหมคะเหมือนนึกว่าเราจะไปแย่งหรือว่าหมาที่กำลังให้นมลูกในพวกนั้นที่ใช่ไหมคะเขาจะห่วงนะคะแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยสุนัขเราดูแลเขาอยู่แล้วนะสุนัขนอกบ้านสุนัขจรจัดอะไรอย่าไปยุ่งนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเรื่องพวกนี้ห้ายอนะครับและที่สำคัญคือถ้าถูกสุนัขกัดควรขอเน้นอีกครั้งนะครับล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดเหมือนที่หมอเน้นเมื่อกี้เนี่ยฮะนะครับมันลดเชื้อลงไปได้มากแล้วและต้องใส่ยาแล้วก็ไปพบคุณหมอไม่โดนข่วนไม่โดนกัดแต่มันเลียหน้าเลียตัวอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่มีแผลนะครับเชื้อไม่เข้าเชื้อไม่เข้าแต่ก็ควรจะต้องทำความสะอาดก็อย่าให้เลียเลยดีกว่านะคะเอาละฮะส่วนเรื่องของตัวสุนัขทางสัตวแพทย์คุณหมอวิริยะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งสุนัขเวลารับเชื้อสมมติมันโดนสุนัขบ้ากัดเข้าไปตัวมันเองเนี่ยกว่าจะฟักตัวเริ่มมีอาการแล้วเริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนตายเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ฮะจริงๆแล้วมันระยะเวลาเนี่ยอาจจะเป็น2 อาทิตย์หรือแล้วแต่ว่าแผลที่เขากัดบวะเยอะหรือแผลที่กัดแล้วใกล้เส้นประสาทขนาดไหนอันนี้ก็มีส่วนปัจจัยไม่มีเยอะนะครับก็ถึง6เดือนถึงปีก็เป็นมีเกิดขึ้นมาตัวที่เกิดขึ้นมาครับฉะนั้นเรายังไงอ่ะคนเลี้ยงสุนัขวันเนี้ยบางคนก็กลัวไปหมดบางคนก็ไม่กล้าเจอหมานี่วิ่ง100กิโลเลยเนี่ยคุณหมอแนะนำไงฮะคนเลี้ยงสุนัขต้องทำไงวันนี้เอาไปฉีดวัคซีนก่อนครับผมซึ่งฟรีวันนี้ก็มีฟรีครับตอนนี้ของกรมปศุสัตว์ให้ฟรีอยู่ครับของท้องถิ่นก็ดำเนินการอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขถ้าเกิดสุนัขเนี่ยไปกัดสุนัขอีกตัวนึงถ้าสุนัขนั้นมีเชื้ออยู่เนี่ยต้องกักไว้ก่อนอย่างน้อยบางทีต้องมีการฉีดวัคซีนให้เขา4เข็มด้วยกันนะครับแล้วอาจจะกัก6เดือนอย่างน้อยต้อง6เดือนต้องดูอาการก็ว่ามีอาการเกิดขึ้นไหมนะครับคุณหมอมองพยากรณ์โรคนะครับนี่เดือนมีนาถูกไหมฮะครับเมษาพฤษภามิถุนาถึงสิ้นปีดูอาการอย่างเงี้ยกับเข้าหน้าร้อนแนวโน้มจะพุ่งไหมหรือว่าถ้ามาตรการเข้มๆคุมได้เอาอยู่คือตอนนี้เรามีมาตรการตั้งเชิงรุกเชิงรับทุกอย่างนะครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายดูจากเรื่องทางหลักระบาดแล้วเนี่ยการระบาดเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะลดลงมาแล้วนะครับลดลงมาแล้วตอนนี้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวดู
สักอีกสักเดือน2เดือนจะรู้ช่วงนี้จะลงรณรงค์อยู่มีนาถึงพฤษภา3เดือนนะครับตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยวันละ 30,000 กว่าตัวนะฮะตำบันก็เยอะมากตอนนี้นะครับคิดว่า 80% เนี่ยภายใน3เดือนนี้ผมคิดว่าของเปอร์เซ็นต์ของสุนัขแมวทั่วประเทศนะครับน่าจะแต่จริงๆการระมัดระวังดีที่สุดนะคะมีสุนัขมีแมวแมวต้องไปฉีดไหมคะคุณหมอฉีดครับต้องฉีดใช่ไหมคะครับตอนนี้คือมีสุนัขมีแมวที่เราเลี้ยงไว้ก็ไปฉีดซะหรือว่าถ้าไม่ได้เลี้ยงเป็นสุนัขจรจัดก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะมาฉีดให้ในขณะที่เราโดนข่วนโดนกัดก็ต้องไปรีบไปพบแพทย์ทำความสะอาดแผลอย่างที่คุณหมอบอกล้างน้ำสะอาดฟอกสบู่ยาสัมผัสแล้วก็ใส่ยาแล้วก็ไปพบแพทย์ซะนะคะแล้วก็ฉีดยาให้ครบนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยได้นะคะวันนี้กราบขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปก็คือเราใช้ชีวิตปกติไม่ต้องไปตกใจกลัวดำเนินตามที่คุณหมอแนะนำนะครับเอาละฮะแต่ระวังไว้ก่อนก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวคนไทยอ่ะพอแบบสบายใจแล้วก็ไม่ทำตามขอให้ก็ตามที่คุณหมอแนะนำทุกอย่างดีกว่าดูแลตัวเองเนี่ยนะครับเอาละครับพรุ่งนี้เราคุยเรื่องสำคัญคุณผู้ชมที่เป็นปัญหาคนไทยเรื่องหนึ่งคือเรื่องเค็มเป็นโรคที่คนไทยเป็นเยอะนะครับคือโรคไตกับโรคความดันโลหิตสูงพรุ่งนี้ยุทธศาสตร์ลดเหลือที่เขาทำกันเข้มกรมควบคุมโรคก็ดีมูลที่โรคไตก็ดีเขาดันกันต่อเนื่องครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยห่างจากโรคนี้ให้ได้เพราะว่าสถิติมันสูงนะฮะพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่พิฆาตของใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบ